เจริญธรรมสำนึกดีวันนี้วันอาทิตย์ที่9ตุลาคมพุทธศักราช2565เวลาขณะนี้ก็ประมาณบ่ายโมงระดับน้ำจนมาถึงตอนนี้ก็ล้นตลิ่งมาแล้ว4เมตร44เซนนะก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะแซงปี62มาเรียบร้อยละเพราะว่าปี2562เนี่ยมันล้นตลิ่ง3เมตร97เซนนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็สรุปได้ว่าแซงปี62มาแล้ว47เซนไม่ก็ไม่รู้ว่ามันจะไปอยู่ตรงไหนเราก็ไม่รู้อ่ะมันก็ไปเรื่อยๆนะเพราะจากนี้ไปมันจะมีอยู่3สิ่งที่จะเกิดขึ้นนั่นแหละก็คือน้ำเพิ่มขึ้นน้ำทรงตัวแล้วก็น้ำลดมันก็มีอยู่3ตัวเนี่ยไม่พ้นจากตรงนี้ไปหรอกจากสถานการณ์วันนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราจับระยะเวลาทามมิ่งดูดีๆเนี่ยน้ำมันเริ่มยกตัวจริงๆประมาณวันที่9กันยายนยาวมาเรื่อยๆๆก่อนที่พายุโนรูจะเข้าก่อนที่โนรูจะเข้าเนี่ยน้ำมูลเรายกตัวขึ้นมาแล้วเมตร70แล้วพอโนรูเข้าปึ้งปรากฏการโนรูอย่างเดียวจนถึงตอนนี้มัน2เมตร70ดังนั้นตอนนี้เนี่ยทั้งปรากฏการน้ำยกระดับก่อนโนรูเข้าและหลังโนรูเข้าขึ้นมาแล้วประมาณ4เมตร40ก็4เมตร44เซนนี่แหละว่างั้นนะงั้นตอนนี้มันก็ยังมีแนวโน้มที่จะขึ้นไปอีกช้าๆอีกสักนิดนึงแล้วก็จะเริ่มทรงตัวละสถานการณ์บ้านราษฎรตอนนี้เนี่ยพอมาถึงตอนนี้เนี่ยก็มีจุดที่เรียกว่าน้ำท่วมเลยระดับที่คาดหมายเอาไว้เยอะอะไรประมาณนี้นะตอนแรกเลยเนี่ยเราก็ไม่คือไม่ได้กำหนดว่ามันจะยังไงขนาดไหนไงเราก็คิดว่ากรมชลเขาบอกว่าปีนี้ไม่ท่วมล้ออะไรเงี้ยเราก็เอ้าไม่ท่วมก็ไม่ท่วมอะไรประมาณนี้ก็พอไม่ท่วมเสร็จบางทีเราก็อาจจะไม่ได้เตรียมพร้อมอะไรมากมายไก่กองนักนะฐานแรกเลยที่ท่วมสำหรับบ้านราษฎรก็คือโฮงปัวคือจุดที่ต่ำที่สุดนะตอนนี้ระดับน้ำก็เลยชั้นสองโฮงปัวไปแล้วนะท่วมพื้นชั้น2โฮงปัวไปประมาณฟุตหนึ่งละตอนนี้นะโฮงปัวปึ้งเสร็จเนี่ยทีนี้ก็ลงช่างหลังลงสีตรงนั้นก็เอาไม่รอดเอาไม่ทันละตอนนี้ถ้าเราไปดูลงช่างหลังลงสีเนี่ยไม่เห็นเครื่องมืออะไรโผล่ขึ้นมาเลยน้ำกินไปทั้งหมดแล้วอะไรทำนองเนี้ยนะพอทางโน้นท่วมนี้ท่วมไล่มาเสร็จปึ้งจะมาเป็นตึกศูนย์พอตึกศูนย์ท่วมปึ้งก็จะเป็นเฮือนตลาดท่วมพอเฮือนตลาดท่วมก็บวรท่วมคือตอนนี้ถ้าสมมติญาติธรรมนึกภาพอาคารตึกศูนย์เราดีๆเนี่ยใครที่เคยมานั่งฟังพ่อท่านเทศใต้ถุนตึกศูนย์เนี่ยตอนนี้ระดับน้ำอยู่ประมาณ160เซนของตึกศูนย์นะแล้วก็ประมาณ100เซนของอาคารบวรเพื่อนอาคารบวรจะสูงกว่าตึกศูนย์ประมาณ60เซนดังนั้นตอนนี้ก็เป็นคล้ายๆกับว่าถ้าใครนึกภาพไม่ออกอ่ะให้นึกตามนี้ให้นึกตามนี้ว่าเออตึกศูนย์ตอนนี้นะเมตร60แล้วนะถ้านั่งอยู่ก็คือน้ำเลยหัวเราไปเมตร60เซนจากพื้นไปอะไรลักษณะนี้นะแล้วก็อีกอย่างนึงปรากฏการณ์ตอนนี้ที่เกิดเป็นภาวะวิกฤตที่เราจะต้องช่วยเหลือและช่วยเหลือชาวบ้านที่สัญจรไปมาในละแวกแถวนี้ก็คือขณะนี้สายไฟฟ้าแรงสูงเนี่ย 22,000 โวลต์เนี่ยที่วิ่งเข้ามาจากกุฎลงมาบ้านลาดเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรมันเลยจุดปลอดภัยไปคือจุดปลอดภัยเนี่ยทางการไฟฟ้าเนี่ยเขาจะมีเกณฑ์ของเขาอยู่ว่าระดับผิวน้ำกับสายแรงสูง 22,000 โวลต์ซึ่งเป็นสายเปื่อยเนี่ยควรจะอยู่ห่างกันประมาณ7เมตรนะแต่ตอนนี้ระดับน้ำของเรากับสายแรงสูงเนี่ยอยู่แค่2เมตรนิดเท่านั้นเองเป็นจุดที่เขาเรียกว่าอันตรายค่อนข้างเยอะนะลักษณะหม้อแปลงแรงสูงของเราที่มีอยู่5ลูกเนี่ยเขาก็ไม่ให้น้ำเนี่ยเกินจากฐานหรือว่าไอ้ตัวนั่งร้านเนี่ยอยู่ประมาณ2เมตรนะก็คือเท้าตีนนั่งร้านกับระดับน้ำอ่ะก็ประมาณ2เมตรเขาก็จะเริ่มตัดแล้วอะไรเงี้ยแต่ของเรานี่มันเหลือเมตรกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยการไฟฟ้าเขาก็เกรงใจเราไงเพราะเราเห็นว่าการไฟฟ้าเกรงใจเราเราก็ต้องเกรงใจการไฟฟ้าด้วยเช่นกันนะเพราะว่าเส้นที่สัญจรมาเนี่ยเราไม่รู้ว่าจะมีคนสัญจรตอนกลางคืนหรือเปล่าหรืออะไรเนี่ยใช่ไหมแต่สมมติว่าสายแรงสูง 20,000 โวลต์มันอยู่พอกับด้ามพายเนี่ยถ้าเกิดยกขึ้นมาเนี่ย 20,000 โวลต์มันไม่ค่อยของสนุกเท่าไหร่ว่างั้นแต่ก็เลยตัดนะตัดสินใจคุยกับผู้บริหารการไฟฟ้ากับทางวิศวกรที่ควบคุมเรื่องแรงสูงจังหวัดอุบลเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าน่าจะตัดแรงสูงเพราะว่ามันอันตรายค่อนข้างมากอะไรทำนองเนี้ยทีนี้พอตัดไฟฟ้าแรงสูงเสร็จปึ้งปรากฏการณ์จากนี้ไปของราชธานีอโศกก็คือพึ่งพาตัวเองเท่านั้นอย่างตอนนี้เด็กๆที่เขาเก่งเรื่องโซลาร์เซลล์เนี่ยเขาก็ทำระบบโซลาร์เซลล์อะไรต่อมีอะไรให้หลวงปู่ใช้ได้ชั้น4นะส่วนระบบที่ตึกศูนย์ทั้งหมดก็จะใช้เครื่องปั่นไฟช่วย60กิโลวัตต์เลี้ยงเฉพาะตึกศูนย์ชั้น3ชั้น4อะไรทำนองเนี้ยให้มันพอเป็นพอไปแล้วมีเวลาพักเครื่องด้วยส่วนอาคารบวรเนี่ยก็จะปั่นไฟจากอาชีวะเลี้ยงเข้าไปเราก็จะทำงานลักษณะเนี้ยไปเรื่อยๆจนกว่าระดับแนวแรงสูงจะอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยระดับหม้อแปลงจะอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยที่การไฟฟ้าเขาเห็นแล้วเขาก็รู้สึกไม่ลำบากใจเอาว่ากันเถอะคือเราไม่ค่อยอยากให้การไฟฟ้าเขาลำบากใจด้วยเพราะเราอะไรขนาดนี้นั้นตรงเนี้ยเป็นสิ่งสำคัญที่นักปฏิบัติธรรมชาวโศกก็
ก็จะได้ฝึกนะถ้ามาว่าหมดนี่ก็จะได้ฝึกอีกทีนึงนะฝึกอยู่กับการที่ไม่มีไฟฟ้าใช้จะเป็นยังไงฝึกอยู่กับการที่ประปาของเราเนี่ยมีปัญหาอยู่ระดับนึงก็คือท่อประปามันแตกท่อประปาเมนที่จ่ายในบ้านลาดเนี่ยมันแตกทีนี้ถ้าจ่ายน้ํา24ชั่วโมงเปิดปุ๊บติดปั๊บอย่างในอดีตเนี่ยมันจะไม่ได้แล้วมันจะสูญเสียมากงั้นตอนนี้ก็เลยจะต้องใช้วิธีจ่ายน้ํานะ2ชั่วโมงครั้งนึงตี5 2ชั่วโมงครั้งนึง9โมงเช้า2ชั่วโมงครั้งนึง4โมงเย็นอะไรลักษณะเนี้ยคือยอมเสียในส่วนที่มันแตกแต่ให้พี่น้องบ้านลาดให้มีน้ําใช้อะไรลักษณะเนี้ยนั่นจริงๆแล้วตอนนี้1ไฟฟ้าก็ต้องใช้เป็นเวลาคือใช้จากการปั่นไฟกับโซลาร์เซลล์ประปาก็เป็นเวลาเพราะใช้การปั่นอีกเช่นกันอะไรลักษณะเนี้ยนั้นปีนี้เนี่ยเป็นปีที่น้ำท่วมแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นปีที่เราได้เลื่อนฐานได้เพิ่มฐานของเราให้เรามีการได้ตรวจสอบตัวเองว่าเราติด Wi-Fi มากไหมเราติดอินเทอร์เน็ตเราติดไฟฟ้าที่เราจะต้องมีอยู่ตลอดเวลามากน้อยขนาดไหนลักษณะเนี้ยจะได้เป็นการเช็คตัวเองด้วยนะวิกฤตครั้งนี้ขอให้ทุกคนถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้ฝึกฝนความลำบากนะลงปุ๋ยพลังชีวิตตอนนี้ก็เราถมที่หนีปี62แต่ณวันนี้ก็เอาไม่อยู่นะท่วมเข้าไปละก็เสียหายระดับนึงก็ไม่น้อยเลยละนะนั้นจากนี้ไปเนี่ยการที่เราจะอยู่กับธรรมชาติดินแดนที่มีน้ำท่วมซ้ำซากเราก็ต้องอยู่กับจิตใจของเราที่มันรู้สึกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราอยู่ได้ของบางอย่างที่มันสูญเสียไปเราเอาคืนไม่ได้เราก็ต้องเข้าใจตรงนั้นนะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็ไม่มีทางออกทางอื่นละนอกจากสิ่งที่พระท่านเอาธรรมะพุทธเจ้านำมาสอนพวกเราให้เรามีความรู้สึกว่าไม่ว่าปัญหาใดๆจะเกิดขึ้นอุปสรรคมันของมันอุปสรรคของสนุกนะเห็นอุปสรรคที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยเป็นสิ่งที่เราน่าจะลองดูกันสักตั้งนึงอะไรทํานองเนี่ยลองพยายามดูก่อนถ้าได้ก็ดีถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอะไรลักษณะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นจากนี้ไปเนี่ยเราก็ต้องดูแล้วว่าในส่วนจากเนี้ยในเมื่อน้ำมันยังขึ้นอยู่ยังไม่เริ่มเข้ามิติทรงตัวเพราะฉะนั้นเรื่องน้ำจะลดเราไม่รู้แต่รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาที่ได้ปรึกษาหารือไปเนี่ยเขาก็บอกว่าหลังจากที่น้ำทรงตัวแล้วเริ่มจะลดลงแล้วเนี่ยจะใช้เวลาระบายประมาณ1เดือนนะเพราะฉะนั้นก็1เดือนที่น้ำลดนี่แหละก็จะบอกพี่บอกน้องเลยแล้วกันว่างานจะหนักกว่าเดิมอีกเยอะจะต้องมีเทศกาลบิ๊กคินนิ่งเดย์เพราะมันลงปุ๊บเราต้องเริ่มขัดระดับน้ำขึ้นเราจะรู้แล้วว่าจะยกของที่ไหนก่อนที่ไหนหลังพอน้ำลงเราจะรู้ว่าเราจะขัดที่ไหนก่อนที่ไหนหลังเช่นกันนะเพราะฉะนั้นปีนี้เป็นปีที่สนุกสำหรับชาวอโศกโดยเฉพาะชาวบ้านลาดนะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนสุขสำราญเบิกบานใจก็อุปสรรคที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้เจริญธรรมสำนึกดี